เนาะเดี๋ยวเขามาแนะนำสำหรับผู้ช่วยเนาะผู้ช่วยแอดมินเนาะอยากอัพไฟล์เข้าในห้องซัพพอร์ตเนาะอ่ะก่อนอื่นกะเฮากะเข้าสู่ระบบก่อนเนาะด้วยยูเซอร์ตัวนี้เนาะยูเซอร์ตัวนี้เนาะไอเดียทีมเนาะไอเดียทีมลาว2018เนาะเขียนเท่าแล้วก็รหัสเนาะรหัสก็คือไอเดียทีม2018เนาะไอเดียทีม2018เนาะทุกคนสามารถใส่ตัวนี้ได้เลยเนาะอ่ะเข้าสู่ระบบเนาะหลังจากนี้เนาะเข้าสู่ระบบเนาะเขาจะมาแนะนำหน้าหลักให้เบิ่งเนาะสำหรับอยากเพิ่มไฟเนาะยกตัวอย่างว่าอยากเพิ่มไฟในส่วนของอันนะไฟล์ตัวใดตัวหนึ่งเนาะสำหรับอ่ะยกตัวอย่าง Samsung เนาะ Samsung นี่ให้เชิดเบิ่งก่อนเนาะสำหรับตัวใดที่บ่มีไฟล์อยู่ในนี้เนาะบางตัวมันก็มีแล้วเนาะบางตัวมันก็มีบางตัวมันก็บ่มีอ่ะยกตัวอย่าง G เนาะอ่ะตัวใดที่มีไฟล์บ่ติดเข้านี่เนาะถ้าตัวใดบ่มีไฟล์นี่คือตัวนี้บ่มีไฟล์เต็มเนาะมีแต่คอมบินเนาะเฮาก็กด edit เนาะ edit เข้ามาเนาะedit ก็คือเนาะมันจะอยู่หน้าตัวเก่าเนาะละกันเน็กไปอันนี้ก็คือในหมวดแก้ไขเนาะหมวดแก้ไขแล้ววันนี้เนาะตัวที่เฮาสิเพิ่มเติมใส่ก็คือชื่อของมันเนาะชื่อเป็นไฟล์เต็มบ่มีหยัง UC อ่ะยกตัวอย่างว่าไฟล์ full เนาะfull binary หยัง UC อ่ะ SM หยัง SM หยังเนาะเอาเขียนไปG960 U บ่มีหยังเนาะเขาเขียนใช่ได้สั่งเอาไทยฮู้ไว้25,000 30,000 นี่บ่เนาะลิงก์มันละแม่นให้เฮามาใส่อยู่นี่เนาะยกตัวอย่างว่าเสียวลิงก์นี้เนาะชื่อไว้ว่า341เมกเนาะ341เมกเฮาก็เขียนใช่ว่า341เมกเนาะก็เอาลิงก์มันมาวางไว้นี่นะครับลิงก์ที่แชร์ได้เนาะเขาก็มาใส่นี่อันนี้ในช่วงของแก้ไขแล้วก็กดแอดเนาะช่วงนี้ก็จบละวันนี้เนาะเขามาเชิดเบิ้งเนาะเขามาเชิดเบิ้งก็ได้ว่าเขาเพิ่มเข้าบ่มาเชิดอยู่ในนี้ก็ได้เห็นบ่ตัวที่เราเพิ่มเข้าวันนี้เราเดี๋ยวเราจะลึบมันออกเนาะตัวนี้เนาะที่เราจะลึบมันแก้ไขเรามามองกันนะมองตัวเราเข้าวงกีนี่เนาะมองตัวนะ Samsung เนาะ Samsung ไฟล์ถ้าเขาจะแก้ไขมันเขาก็ต้องได้เข้ามามองจี960เนาะให้ลงกด edit เนาะไอซิลิปดิ้งตัวที่เอาใส่ผิดพลาดวันกี้นี้ออกไปเนาะกดนี่เลยเนาะปั๊บไอโมเมนต์ตัวนี้เนาะที่เอาเพิ่มใหม่เนาะลึบวันนี้เนาะถ้าว่าเป็นรุ่นอื่นที่เป็นเครื่อง copy บ่มีหยังเนาะเฮาก็มาใส่ในส่วนของที่เป็นหัวข้อมันนี้เนาะนี่โมบายโคนเนาะถ้าเฮาอยากเพิ่มเค้านี่เนาะถ้าเชิดแล้วมันบ่มีล้อมตัวนี้เนาะเชิดอยู่นี่แล้วมันบ่มีล้อมให้เฮามามองนี่เนาะเพิ่มมองนี้อ่ะเฮาก็เขียนใส่เนาะสมมุติว่าล้อม xxx อ่ะอันนี้เฮาสิเขียนหมายเหตุจังได๋อ่ะเขียนหมายเหตุไว้เนาะเฮาอยากเอาใส่มองแถวข้างกลางหรือว่าสิใส่สีมันเนาะเรากดเอารูปภาพเข้านําบ่หรือว่าจังได๋เราก็บันทึกโพสต์ไปเนาะมาหน้านี้ให้เฮาใส่ชื่อไฟล์เนาะชื่อไฟล์แล้วมองนี้เนาะชื่อขนาดไว้เนาะแล้วเฮาก็มาหับลิงก์ที่แชร์ได้นี่ใส่เนาะแล้วก็มาเอาลิงก์มาวางไว้นี่เนาะอันนี้กรณีเพิ่มใหม่เนาะแต่ว่ามันจะบ่ให้ใส่อันใส่ของมันเนาะหลังจากเอาเพิ่มใหม่แล้วให้เฮาเข้ามามองนี้บัดนึงไฟล์ใหม่ที่เราเพิ่มเข้าไปนี่กด edit อีกรอบนึงเนาะบันทึกไปอีกรอบนึงนี่ให้เฮามาใส่ไฟล์ใส่อันขนาดเอาเนาะจากเมก341เมกเฮาก็ใส่310กด add
เนาะบัดนึงเราก็ได้เนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งไฟไหม้ที่เฮาเข้าเมื่อกี้นี่มันจะได้เนี่ยบ่ขนาดมันจะขึ้นมาละอย่าลืมใส่ขนาดของนี่เนาะถ้าเฮาบ่ใส่ขนาดมันจะเป็นลิงก์ฟรีโอเคถ้าสิลบออกตัวนี้ก็เนาะมา edit save ลบนี่เลยเนาะลบไฟที่พอมามองไฟไหม้มันจะบ่เห็นละเนาะนี่จะบ่เห็นละอันนี้ในส่วนของผู้ช่วยแอดมินเนาะก็สามารถเพิ่มไฟได้แนวนี้เนาะแนะนำให้เนาะใส่ยูเซอร์ตัวนี้เลยเนาะทุกคนเลยเนาะที่อยากเป็นผู้ช่วยเนาะสามารถใส่ยูเซอร์นี้ได้เลยตัวอื่นบ่ต้องไปแก้ไขเนาะบ่ต้องไปลบหัวข้อมันต่างๆเนาะหมายเหตุพวกนี้เนาะให้ชุบอีกแก้ไขไปลืบมันอย่างมันเนาะถ้ามีหน้าที่เพิ่มอย่างเดียวอันนี้ก็คือแนวทางของเฮาเนาะอย่าไปลืบข้อมูลอยู่ไหนนี่มีแต่แก้ไขได้เนาะแก้ไขลิงก์ตัวใดที่มันมีปัญหาบ่เฮาก็เข้าไปเบิ่งแก้ไขลิงก์มันเนาะแล้วก็มาตรวจสอบเบิ่งแนะนำไว้ซ้ำนี้เนาะ